รอคอยมาแสนนาน Apple ได้ออกอัปเดต iOS 15.4 แล้วทำให้ปิดการแจ้งเตือนคำสั่งลัดแบบง่ายๆไม่ต้องไปทำให้มันยุ่งยากอีกแล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over ตามมาได้เลยแต่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานทั่วๆไปนะครับอาจจะดูที่เคอร์เซอร์แล้วกดตามกันเข้ามานะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับก็เคยแนะนำกันไปแล้วว่าลำคาญในส่วนของตัวการแจ้งเตือนที่ขึ้นของคำสั่งลัดนะครับบนหน้าจอล็อกอะไรต่างๆนานาเราเนี่ยไม่อยากให้มันขึ้นมา3การแจ้งเตือน4การแจ้งเตือนเพราะเราสร้างการทำงานอัตโนมัติไว้กับแอปพลิเคชันคำสั่งลัดนะครับก็ต้องใช้เวลาหน้าจอช่วยซึ่งยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ iOS 15.4 ก็ออกมาอัปเดตแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ทำให้เราสามารถเข้าไปปิดหรือเข้าไปแก้ไขโดยการปิดการแจ้งเตือนหรือตั้งแต่ตอนสร้างคำสั่งลัดตอนขั้นตอนสุดท้ายก็ปิดการแจ้งเตือนของคำสั่งลัดนั้นๆได้ด้วยตอนนี้มาเรียนรู้วิธีการแก้ไขกันดีกว่านะครับซึ่งมันก็จะไปส่งผลต่อคนสร้างใหม่ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเหมือนกันนั่นแหละครับโอเคเริ่มต้นก็อัปเดตเป็น iOS 15.4 กันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หาแอปพลิเคชันคำสั่งลัดพอดีผมใช้บันการบันทึกหน้าจอหน้าที่2จาก6แปลภาษาดูตามเคอร์เซอร์บนหน้าจอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้งาน Voice Over เหมือนผมนะครับผมใช้งาน Voice Over ผมก็จะไปหาแอปคำสั่งลัดโฟลเดอร์อยู่ที่เลือกที่8แอปเพื่อนๆที่แต่2ครั้งเพื่อเปิดถ้าใช้ Siri เรียกก็เรียก Siri เนาะแล้วก็บอกเปิดคำสั่งลัดเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปเลยกำลังเปิดโฟลเดอร์อยู่ที่เลือกที่ผมเก็บอยู่ในโฟลเดอร์นี้ผมก็เข้ามาอยู่ที่เลือกรายชื่อเสียงบันทึกแล้วผมอยู่หน้าแต่2ครั้งเพื่อเปิดหน้าที่2จาก2จิ๊กเรนจ์4หน้าที่2จาก2จิ๊กเรนจ์คำสั่งลัดแต่2ครั้งเพื่อเปิดเพื่อนๆหาแอปพลิเคชันคำสั่งลัดที่เพื่อนๆสร้างคำสั่งลัดให้เจอแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปคำสั่งลัดเข้ามาที่คำสั่งลัดแล้วนะครับให้ไปที่แท็บที่2ด้านล่างนะครับผมรายการแท็บเลือกอยู่คำสั่งลัดของฉันปุ่มทับไม่ใช่คำสั่งลัดของฉันนะครับไปที่แท็บที่2การทำงานอัตโนมัติปุ่มทับ2จาก3ไปที่แท็บการทำงานอัตโนมัติอันนี้คือแท็บที่จะเข้าไปดูการทำงานที่เราเคยสร้างไว้แล้วนะครับ1นิ้วแต่2ครั้งแท็บนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางหน้าจอข้างล่างเลยครับขอบล่างหน้าจอนะครับที่ทัชสกรีนได้นะครับหรือสัมผัสได้โอเคเข้ามาแล้วในนี้เพื่อนๆสามารถที่จะปัดซ้ายย้อนกลับมาเพราะเราหรือปัดขวามาเพื่อสำรวจคำสั่งที่ทำงานอัตโนมัติที่เราเคยสร้างไว้แล้วผมเน้นอันนี้เราสร้างไว้แล้วนะซึ่งเดี๋ยวค่อยไปบอกว่าถ้าสร้างใหม่เนี่ยมันก็คือขั้นตอนเดียวกันที่เข้ามาเพราะเราจะมาแก้ไขคำสั่งลัดที่เดิมๆชอบแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกในศูนย์การแจ้งเตือนไม่อยากให้มีทำยังไงอ่ะผมขอแตะตรงกลางหน้าจอเลยเพื่อความรวดเร็วเมื่อระดับแบตเตอรี่เท่ากับ 100% หันออกเสียงข้อความปุ่มอันเนี้ยไม่มีการทำงานคือมันก็ดีนะผมก็ตั้งให้แบตผมก็ตั้งให้เวลาแบตถึง 100% นะครับโดยเมื่อเราชาร์จจะวิธีไหนก็ตามที่ทำให้แบตถึง 100% เนี่ยก็คือชาร์จนั่นแหละแล้วให้เปล่งเสียงออกมาว่าแบตเต็มแล้วค่ะอย่างเงี้ยแต่พอแบตเต็มแล้วค่ะหน้าจอเราล็อกอยู่มาดูโอ้โหมีการแจ้งเตือนจากคำสั่งลัดเข้าไปดูในศูนย์การแจ้งเตือนก็มีการแจ้งเตือนจากคำสั่งลัดอยากให้อ่านออกเสียงอย่างเดียวเมื่อก่อนยุ่งยากเดี๋ยวนี้ก็เพียงแค่อยู่ที่คำสั่งลัดนั้นแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปยกเลิกปุ่มก็คือหน้าสุดท้ายนะครับเหมือนคุณสร้างคำสั่งลัดใหม่นะครับก่อนที่คุณจะเสร็จสิ้นเพื่อยืนยันว่าคุณจะสร้างคำสั่งลัดนั้นจะมี2เมนูเมื่อก่อนเราจะมีแค่1เมนูนะครับที่เราจะแนะนำให้คุณไปปิดอ่ะเดี๋ยวผม1นิ้วปัดขวามาแก้ไขการทำงานอัตโนมัติหัวข้อคือตรงเนี้ยจะเข้าสู่โหมดการแก้ไขทันทีเลยครับสำหรับคำสั่งลัดนั้นแล้ว1นิ้วปัดขวามาเสร็จสิ้นปุ่มเสร็จสิ้น1นิ้วปัดขวาเปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัตินี้ปุ่มสวิตช์เปิดสองครั้งเพื่อการระหว่างค่าทำงานคำสั่งนี้แบบอัตโนมัติเปิดอยู่ซึ่งต้องเปิดนะครับสวิตช์นี้อย่าไปปิดนะครับ1นิ้วปัดขวามาต่อเมื่อระดับแบตเตอรี่เท่ากับ 100% ปุ่มตรงนี้ก็คือเป็นตัวคำสั่งลัดว่าแบตเตอรี่ครบ100ให้พูดออกมาด้วยคำอะไร1นิ้วปัดขวามาคำ
ทำอ่านออกเสียงข้อความปุ่มอ่านออกเสียงข้อความก็คือคำที่เราเคยไปใส่ไว้เรียบร้อยแล้วปัดความมาต่อระดับเสียงดังสุดรูปภาพปัดความมาต่อถามก่อนสั่งทำงานปุ่มสวิตช์ปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าโดยทั่วไปเนี่ยเมนูนี้ก่อนที่เราสร้างคำสั่งลัดอาจแบบการทำงานอัตโนมัติใหม่นะครับก่อนที่จะกดยืนยันว่าเราจะใช้งานเนี่ยเราก็จะให้มาปิดตัวนี้ซึ่งตรงนี้ปิดไว้แล้วถามก่อนสั่งทำงานปุ่มสวิตช์ปิดถามก่อนสั่งทำงานเนี่ยถามก่อนสั่งทำงานเนี่ยถ้าเปิดอยู่เคาะให้ปิดอันนี้คือเวลาเราสร้างการทำงานคำสั่งลัดใหม่ซึ่งอันนี้เราไปปิดอยู่แล้วแต่พออัปเดตเป็น iOS 15.4 ก่อนที่คุณจะยืนยันเวลาสร้างคุณสร้างคำสั่งลัดใหม่หรือเข้ามาแก้ไขคำสั่งลัดให้ปัดขวาต่ออีกทีนึงแจ้งเตือนเมื่อสั่งทำงานปุ่มสวิตช์เปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าเตือนเมื่อสั่งทำงานเนี่ยนะครับโปรดฟังอีกครั้งนึงแจ้งเตือนเมื่อสั่งทำงานปุ่มสวิตช์เปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าทำงานเนี่ยสวิตช์เขาเปิดอยู่ให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้ปิดเรียบร้อยครับผมการเดินทางของเรามาแล้ว 99% ต่อไปจะไม่มีการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกในศูนย์การแจ้งเตือนอีกแล้วการแจ้งเตือนเมื่อสั่งทำงานเนี่ยให้ปิดเรียบร้อยแล้วเช็คอีกทีแจ้งเตือนเมื่อสั่งทำงานปุ่มสวิตช์ปิดแล้วครับคือคุณปัดขวายังไงเมนูนี้จะเป็นเมนูสุดท้ายเหลืออีก 1% ที่เหลือคือการยืนยันครับโดยคุณปัดซ้ายไปที่ปุ่มดันหรือเสร็จสิ้นครับผมปัดซ้ายถามก่อนสั่งระดับเสียงดังสุดการออกเสียงข้อความทำซ้ายเมื่อระดับแบตเตอรี่เท่ากับเมื่อซ้ายอีกเปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัตินี้เสร็จสิ้นปุ่มเสร็จสิ้นหรือดันเนี่ยครับ1นิ้วแตะ2ครั้งที่เสร็จสิ้นเลยครับยืนยันไปเลยนี่คือสมบูรณ์แล้วสำหรับเวลาที่ชาร์จแบตเต็ม100อันนี้คือ1ตัวอย่างนะเสร็จสิ้น1นิ้วแตะ2ครั้งเมื่อแบตเตอรี่เท่ากับ 100% การออกเสียงข้อความปุ่มเรียบร้อยแล้วครับไม่มีการทำงานจะไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติจากคำสั่งลัดอันนี้อีกแล้วต้องทำทุกอันไหมถ้าคุณมีคำสั่งลัดหลายๆอันก็ต้องทำทุกอันโอ้โหผมมีกี่อันเนี่ยผมมี3อันครับผมลองปัดขวาต่อระดับเสียงดังสุดรูปภาพขวาต่อไม่เมื่อ iPhone 13 มูลค่าถอดสายชาร์จออกแล้วอ่านออกเสียงข้อความปุ่มไม่มีการทำงานคือเมื่อถอดสายชาร์จออกแล้วเมื่อมีการถอดสายชาร์จออกเขาจะมีการพูดออกมาด้วยซึ่งผมเคยพาไปตั้งว่าพูดว่าอะไรผมก็บอกเสร็จแล้วเหรอคะอะไรนั่นนะครับอยากจะปิดการแจ้งเตือนไม่ให้ขึ้นเวลาถอดสายชาร์จอันนี้คือต้องบอกคำสั่งลัดอัตโนมัติเหล่านี้ต้องมานั่งปิดการแจ้งเตือนทีละตัวเลย1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่ตรงนี้เมื่อถอดสายชาร์จออก1นิ้วแตะ2ครั้งยกเลิกแล้วปัดขวาไปสุดท้ายที่อะไรแต่ผมใช้วิธีผมขี้เกียจปัดขวาเยอะๆผม4นิ้วแตะครึ่งล่างหน้าจอเป็นคำสั่งไปที่ตัวสุดท้ายของเมนูของหน้านั้นปึ๊บแจ้งเตือนเมื่อสั่งทำงานปุ่มสวิตช์เปิดแจ้งเตือนเมื่อสั่งทำงานสวิตช์เขาเปิดอยู่อีกแล้วก็1นิ้วแตะ2ครั้งให้ปิดแล้วคราวนี้ก็กดปุ่มเสร็จสิ้นปัดซ้ายย้อนกลับมาหรือแตะทางด้านขวามือด้านบนเสร็จสิ้นนี่ผมมาเร็ว1นิ้วแตะ2ครั้งดังนั้นนะครับเมื่อ iPhone 13มูลค่าถอดสายชาร์จออกแล้วอ่านออกเสียงข้อความเมื่อถอดสายชาร์จไม่มีการทำงานออกแล้วจากตัว iPhone ก็จะไม่มีการแจ้งเตือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นป้ายกำกับบนหรือตัวในศูนย์การแจ้งเตือนก็จะไม่มีเลยมีแต่เสียงเพราะเราให้อ่านออกเสียงหรืออื่นใดถ้าคุณทำอื่นใดนะครับโอเคยังมีอีกไหมผมมีอีกระดับเสียงดังเมื่อ iPhone 13มูลค่าเสียบสายชาร์จอยู่อ่านออกเสียงข้อความไม่มีการทำงานถ้าเสียบสายชาร์จให้อ่านออกเสียงอะไรออกมาไปปิดอีกดีกว่าครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปยกเลิกปุ่มแล้ว4นิ้วแตะครึ่งล่างหน้าจอปึ๊บแจ้งเตือนเมื่อสั่งทำงานปุ่มสวิตช์เปิดอีกแล้วครับ1นิ้วแตะ2ครั้งให้ปิดแล้วแตะขวามือขอบบนๆเจอไหมเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเจอละ1นิ้วแตะ2ครั้งเรียบร้อยแล้วครับเมื่อ iPhone 13มูลค่าเสียบสายชาร์จอยู่อ่านออกเสียงข้อความปุ่มการทำงานอัตโนมัติ3อย่างนี้จะไม่มารบกวนผมอีกเลยนะครับจะไม่มารบกวนผมอีกเลยในหน้าจอล็อกเป็นการแจ้งเตือนและก็ในศูนย์การแจ้งเตือนศูนย์การแจ้งเตือนมีไหมเนาะแต่ในหน้าจอล็อกไม่มี 100% แต่สิ่งที่ยังคงเดิมที่จะมีคือถ้าคุณตั้งไว้ว่าเมื่อถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จหรือแบตเต็ม100แล้วตั้งให้อ่านออกเสียงคุณใส่ข้อความว่าอะไรเขาจะใช้เสียงกัญญาเนี่ยที่ของผมเป็นกัญญาเนาะแต่ว่า
เห็นมีคนบอกเหมือนกันว่านาฬิกาใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วจริงเหรอยังไม่ได้ลองแต่ตอนนี้ลองแล้วคือไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นมาแต่เสียงยังบอกว่าแบตเต็มแล้วถอดสายชาร์จออกแล้วค่ะเสียบสายชาร์จแล้วนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าคุณตั้งไว้แบบนั้นก็นำความรู้มาแบ่งปันกันนะครับสำหรับใครที่รำคาญกับ iOS 15.4 กับแอปพลิเคชันคำสั่งลัดปรับแล้วดีขึ้นมากมายดีจริงๆนะครับของเขาดีต้องมาบอกต่ออันไหนที่น่าสนใจอันไหนที่น่านำมาแบ่งความรู้จะนำมาแบ่งปันกันนะครับส่วนเรื่องของการสร้างคำสั่งลัดเคยแนะนำไว้เบื้องต้นก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะไปดูอีกนะครับว่ามีการสร้างคำสั่งลัดอะไรที่น่าสนใจนำมาแบ่งปันเผยแพร่เพื่อให้การใช้งานของเรามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพราะคำสั่งลัดมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดผมเองสอนแค่ 0.001% ของคำสั่งลัดทั้งหมดเท่านั้นคุณเองต้องเรียนรู้เพิ่มอยากแบ่งปันสามารถมาร่วมกันแบ่งปันได้นะครับส่งความรู้กันได้ที่ในส่วนของบริการหมอคอม1414พลัสกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับกับผมสีโชควรอิทธินันท์บริการหมอคอม1414พลัสนะครับสวัสดีครับผมหมอคอมรีวิว